เรื่องเครียดเหรอครับก็เป็นปัญหาเรื่องเรียนก็ช่วงนี้ก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องงานนะคะตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องงานอย่างเดียวครับผมด้วยความที่เราเหมือนกับอายุก็ไม่ได้เหมือนกับเด็กทั่วไปแล้วเราก็ซิ่วมาอยู่ที่อื่นในชนะเนี่ยจะมีเรื่องของคอนเทนต์ที่เน้นให้ความรู้ขึ้นมาด้วยในขณะเดียวกันเราจะเน้นที่จะช่วยในการรักษาหรือบำบัดนะคะในเรื่องของสุขภาพจิตทั้งหมดที่ซีเรียสมากกว่าอย่างเช่นในของใจชนะเนี่ยก็จะมีในเรื่องของโรคซึมเศร้าค่อนข้างเยอะมีไบโพล่าด้วยค่ะในเรื่องของการรักษาค่อนข้างเยอะแต่สิ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญที่ทำของใจชนะเลยอะค่ะต้องการให้ใจชนะเนี่ยเป็นพื้นที่ของทุกคนเลยนะทั้งคนที่เป็นหรือไม่เป็นหรือสงสัยว่าตัวเองเป็นให้ทุกคนมาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ด้วยกันได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างความเข้าใจนะคะให้กำลังใจกันไปด้วยกันได้อยากให้เห็นว่าความต่างที่เกิดขึ้นนะคะมันไม่ได้เป็นปัญหานะคะแล้วการที่เราจะป่วยทางด้านสุขภาพจิตมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะแต่ว่าหลายคนอาจจะแบบมองข้ามไปนึกว่ามันเป็นปัญหาเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างโรคซึมเศร้าแล้วกันนะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่จริงๆแล้วมีคนเป็นเยอะที่สุดในโลกโรคนึงเลยนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยจริงมีประมาณ2ล้านคนที่แบบตรวจพบแล้วว่าเป็นโรคซึมเศร้านะฮะแต่ปัญหามันคืออย่างเงี้ยครับปัญหาแรกก็คือว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะมักจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าคือกลายเป็นว่าไม่ได้ไปรักษาหรือไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องใช่ไหมฮะเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะปล่อยอาการไปเรื่อยๆจนเริ่มมีการทำร้ายตัวเองบางคนแบบพยายามฆ่าตัวตายปัญหาที่สองก็คือว่าคนรอบๆเนี่ยที่ไม่ได้เป็นไม่ได้ป่วยเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจโรคนี้เหมือนกันคือแทนที่พี่น้องพ่อแม่หรือเพื่อนๆเราอ่ะจะเป็นกำลังใจให้เราและช่วยให้เราหายจากโรคซึมเศร้าไม่เพราะด้วยความที่เขาไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขามองว่าอะไรเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าแล้วก็หาว่าเราอ่อนแออะไรเงี้ยคือแทนที่จะมาช่วยเราอ่ะมันกลายเป็นไปซ้ำเติมเราแล้วโลกนี้มันเต็มไปด้วยคนที่ไม่เข้าใจโรคซึมเศร้านะแล้วมันมีอยู่เยอะมากแล้วมันเซอร์ราวแบบอยู่รอบๆคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะแล้วคนเป็นโรคซึมเศร้าก็มีเยอะแต่คนที่ไม่เป็นมีเยอะกว่าแล้วคนพวกนี้เขามีผลอย่างมากกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าคือเขาเป็นตัวทริกเกอร์ก็ได้ทำให้แบบเกิดโรคซึมเศร้าก็ได้หรือเขาเป็นคนที่ช่วยทำให้หายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนพวกนี้มันก็สำคัญมากที่เขาจะถึงไม่ได้เป็นแต่ก็ควรจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วต้องดูแลยังไงเนยไม่อยากให้ใครจะต้องมาเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงแล้วต้องฝ่าฟันทุกอย่างในแบบที่เมย์ผ่านมามันทรมานมากถ้าวันนี้มันมีพื้นที่นึงที่สามารถที่จะเป็นวัคซีนให้คุณได้เป็นกำลังใจให้คุณได้มันก็น่าจะดีกว่าเพราะเมย์เชื่อเหลือเกินว่าคนเราอะค่ะถ้าหมดกำลังใจแล้วสุดท้ายมันเป็นคำว่าสิ้นหวังสิ้นหวังต่อตัวเองสิ้นหวังต่อสังคมสิ้นหวังต่อโลกถามว่าคำว่าสิ้นหวังคุณจะมีชีวิตอยู่ต่อได้ยังไงกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญแต่กำลังใจอะค่ะที่ดีที่สุดคือกำลังใจที่มาจากความเข้าใจตรงนี้เมย์อยากให้ทุกคนเห็นว่าเราสามารถที่จะเป็นกำลังใจที่ดีเพียงแค่เรารับฟังอ่ะหรือการให้กำลังใจก็ต่อชีวิตอีกคนนึงได้เหมือนกัน